ในช่วงเช้าวันนี้ก็ได้มีการปล่อยตัวอย่างใหม่ของหนังโรง Commander Geass Revised Movie Battle Royale แบบสั้นๆออกมากันนะครับก็ต้องเรียกว่าสั้นจริงๆเพราะมีแค่15วินาทีเท่านั้นเองตัวอย่างก็จะเริ่มต้นกันที่การเปิดตัวสมาชิกคนใหม่ของบ้านอิกราชิโคชิโร่ซึ่งก็ตามสไตล์การตั้งชื่อของบ้านนี้นะครับที่ชื่อก็จะมีตัวเลขที่สื่อว่าเป็นลูกคนที่4อยู่ด้วยถัดมาซากุระฮานะกับทามากิกำลังตกใจกับอะไรบางอย่างซึ่งมันก็คือปีศาจของโคชิโร่และกำลังจะเกิดการแย่งชิงปีศาจตัวนี้ขึ้นและการพบกันของเอสกับอิกิดูเหมือนว่าเอสกำลังพาตัวปีศาจของโคชิโร่ไปฉากนี้ที่ผมว่าน่าสนใจมากการต่อสู้ของคาเมเดอร์บัฟฟาฟีเวอร์ฟอร์มในรถไฟด้านหลังของเขาก็คือไวส์เล็กเจโนมและถ้าเราสังเกตดีๆด้านบนจะเป็นป้ายโฆษณาของ Hidden Intelligence และข้างๆก็คือ Genmu Corporation หรือว่าจะเป็นการยืนยันแล้วว่า Commander Geass อยู่ในโลกเดียวกับ Commander Selowan และ Commander Excess หรือถ้าผมพูดรวมๆก็คืออยู่โลกเดียวกับ Commander Outsiders ดีกว่าถัดมา Commander Nago Fever Form ปีศาจรายล้อมเกมกำลังจะเริ่มต้นกับ Commander Ryuga Knight และ Oja ผมว่าไรเดอร์3คนนี้ก็น่าจะเอามาเปรียบเทียบกับ Rewind ที่มีต้นแบบเป็น T-Rex กับ Ryuga ที่เป็นมังกร Life ที่เป็นค้างคาวเหมือนกับ Knight และ Jan ที่เป็นงูเหมือนกับ Oja และการเผชิญหน้ากันของ2ไรเดอร์ Geass และ Rewind ซึ่งนอกจากนี้ก็ยังได้มีการประกาศแขกรับเชิญคนใหม่ซึ่งก็คือคุณมาซากิฮาเซกาวะนักแสดงตลกจะมาพากย์เสียงเป็นปีศาจของโคชิโร่เป็นยังไงกันบ้างครับกับตัวอย่างเรียกน้ำย่อยจากหนังโรงภาคฤดูหนาวการเปิดมาว่าครอบครัวอิกราชิกำลังมีสมาชิกใหม่ผมว่าก็น่าสนใจมากๆก็หวังว่าจะไม่ได้กลายเป็นแค่เรื่องสมมุติหรือหายไปในตอนจบส่วนฝั่งกีสเองผมก็กลัวว่ามีทั้งรีไวซ์กับริวคิแบบนี้ไม่รู้จะได้แอร์ไทม์น้อยหรือเปล่าคือพระเอกคงเด่นแน่ๆแต่ตัวรองๆอาจจะมีบทกันไม่เยอะแล้วคนอื่นๆมีความคิดเห็นอะไรกันบ้างก็ลองมาพูดคุยกันในด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ